และ22คนรวม44คนรวมทั้งหมด216คนค่ะประตูหลังกระบวนพระราชอิสริยยศท้ายพระมหาวิชัยราชรถเดินผ่านพระผาที่ประทับหน้าวัดพระเชตุในงานพระบรมศพคราวนี้นะครับเจ้าชายอากิชิโนมิยะหรือเจ้าชายฟูมิฮิโตะจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้เคยเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในประเทศไทยหลายครั้งและมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับพระราชวงศ์ของบ้านเราเป็นอย่างดีได้ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตมาเฝ้าทูลองทูลพระบาทในงานด้วยและสามชัยค่ะเมื่อพระมหาพิชัยราชรถเคลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปแล้วนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระชินเดินในริ้วกระบวนตามพระมหาพิชัยราชรถซึ่งเป็นเพลงโศกประจำชาติค่ะพันธันนำ5กองพันด้วยกันค่ะที่เห็นอยู่นี้นั้นเป็นนายทหารคู่แห่ที่ภาพอยู่ในขณะนี้คือสนมนะครับนายอเนกจงสมานเมื่อครู่นี้เราได้ภาพมุมสูงนะครับจากบริเวณต้นกระบวนซึ่งจากต้นกระบวนที่เรียนว่าอยู่บริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมเป็นส่วนต้นสุดของกระบวนนั้นมีวงดุริยางนำหน้ากองพันทหารทั้ง5กองพันไปครับนี่คือวงดุริยางที่เป็นส่วนนำกองฐานนำแล้วก็จากนั้นจะเป็นกองพันทั้ง5ซึ่งเป็นกระบวนทหารนำนะครับก่อนจะถึงกระบวนพระราชอิสริยยศทางด้านซ้ายมือคือบริพระนำนะคะบนราชรถพระนำนั้นมีสารถีถือแผ่นหางนกยูงคือในทวินเฟื่องกองและที่เห็นอยู่นี้นะคะคือกองพันฐานนำ5กองพันนะคะในส่วนแรกนั้นคือกองบัญชาการกระบวนแห่พระบรมศพนะคะถัดไปเป็นกองพันที่1คือกองพันที่2กรมฐานราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะเป็นอักษรสพปมจด้วยดินเงินและทองไกว้กันนั้นอักษรสพปมจนั้นย่อมาจากสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับก่อนหน้าวงดุริยางต้นแถวเลยทีเดียวนั้นมีนายตำรวจขี่ม้านำนะครับคู่หนึ่งแล้วก็เป็นวงดุริยางซึ่งขณะนี้วงดุริยางนั้นก็เลยป้อมพระเด็จดัชกรมาแล้วนะครับป้อมพระเด็จดัชกรคือป้อมมุมกำแพงพระบรมราชวังตรงกันข้ามกับศาลพระเมืองสำหรับผู้บัญชาไว้หน้าพระบรมโกศในพระนั่งดุสิตมหาปราสาทและบัดนี้ได้เชิญเข้ากระบวนแห่มาด้วยอีกสักครู่เราคงจะเห็นเครื่องราชอิสริยพรจากประเทศญี่ปุ่นเช่นนี้นะครับเพราะเห็นว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงได้รับเครื่องราชอิสริยพรของประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับเจ้าหญิงพระชายาจากประเทศญี่ปุ่นคือองค์ที่ประทับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับขณะนี้นะคะพระมหาพิชัยราชรถก็กำลังจะเคลื่อนผ่านพระผายกนะคะThank you.
ที่พระพายกหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์จากซ้ายคือเจ้าชายอากาชิโนบิยะจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยเจ้าหญิงพระชายาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ยักษ์ดามาศทอดพระเนตรกระบวนพระราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศนะคะและในขณะที่พระมหาพิชัยราชรถและกระบวนพระบรมราชวงศ์ผ่านบริเวณพระพาก็จะทรงยืนถวายความเคารพส่วนนี้คือส่วนกองพันทหารนำตั้งแต่กองพันที่หนึ่งครับนี่เป็นพลแจสัญญาณที่เป็นตอนนับเสื้อสักกะหลาดสีแดงแผงคอและข้อมือกำมะหยี่สีดำที่ข้อมือปักรูปอักษรสพ.ปมจ.พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ดิ้นเงินและดิ้นทองไกว้กันตั้งหน้างามนะครับพระมหาพิชัยราชรถนั้นก็ยาตรามาตามแนวราชวิถีถนนสนามชัยอีกไม่นานคงจะผ่านบริเวณพระพายกหน้าที่นั่งสุดท้ายสวรรค์นะครับและที่เห็นนี้นะครับเป็นท้ายกระบวนค่ะหลังจากพระมหาพิชัยราชรถไปแล้วนะครับจะเป็นส่วนกระบวนตามเสด็จของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นไปเป็นแถวของทหารเป็นทั้งทุกครับข้าหลวงและมหาเล็กวังสะประทุมแล้วก็บรรดาสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระทานพระมหากรุณาโดยประการต่างๆเช่นสถาบันการศึกษาที่ทรงพระกรุณาส่วนนี้คือส่วนนำหน้าพระมหาพิชัยราชรถนะครับด้านซ้ายมีท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเดินลำดับเดียวกันคู่กันมากับท่านเลขาธิการพระราชวังนายแก้วขวัญวัชโรไทยส่วนในแถวที่สองถัดมีนายเครือกันหานนท์ครับผู้บอกกล่าวสัญญาณในฐานหมากเล็กเป็นตำรวจหลวงเป็นคู่แห่สองข้างราชสดราชูประโภคของพระบรมศพนะครับซึ่งผู้ที่ส่งพระดำเนินนำมานั้นคือหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีนะครับผู้ที่อยู่ในกระบวนนั้นมีหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลหม่อมเจ้าเฉลิมสุขยุคลพลตรีหม่อมราชวงศ์สมชนกบิดากรหม่อมราชวงศ์อดิศรฉัตรสุขภาพนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเคียงข้างกับผู้ที่ฉุดชักนั้นมีนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจหลวงและมหาเล็กหลวงเป็นผู้แห่อยู่สองข้างครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจากกองพันที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์เครื่องแต่งกายจะเป็นเครื่องแบบเต็มยศทหารรักษาพระองค์สวมหมวกยอดมีผู้สีน้ำเงินขณะนี้ถึงลำดับกองพันที่4นะครับผู้ปฏิบัติคือกรมนักเรียนในเรือรักษาพระองค์โรงเรียนในเรือเครื่องแต่งกายเต็มยศทหารรักษาพระองค์สวมหมวกปักพระปรมาภิไชยย่อพปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎสีทองกางเกงสีเทาแถบสีเหลืองบนผู้พระมหาพิชัยราชรถอัญเชิญพระบรมโกศญาตราผ่านประตูเทวาพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นประตูริมพระบรมราชวังที่เห็นอยู่นี้คือขบวนพระราชวงศ์อัญเชิญเครื่องราชสิริพรและเครื่อง
เกี่ยวกับเป็นขวัญกำลังใจแก่ช่างที่จะซ่อมข้าราชบริพารและข้าหลวงแห่งเล็กแห่งสมเด็จพระสิงห์ทูลพระบรมราชชนนีค่ะและในช่วงท้ายกระบวนนะคะจะประกอบไปด้วยทุกคนจากสถาบันต่างได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนคอกรราชวิทยาลัยโรงเรียนจิตอาดาและสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยจากนั้นเป็นกระบวนการส่วนนี้คือวงดุริยาเข้าสู่ถนนราชดำเนินในเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนริ้วกระบวนที่เป็นในฐานคู่แห่และกลองชนะที่นำหน้ากระบวนพระราชยศมีธงสามชายเป็นเครื่องหมายนำกำลังผ่านพ้นป้อมพระเด็จดัชกรเข้าสู่บริเวณถนนราชดำเนินในครับวิธีการไว้ทุกถวายเป็นพระกิตติยศนั้นเมื่อครั้งแผ่นดินศรีอยุธยาก็ดีหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีนั้นมีการโกนศีรษะไว้ทุกนี้ได้ยกเลิกไปด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อครั้งที่เสด็จสวรรคตปีพุทธศักราช2435นั้นมีพระบรมราชโองการทำเนียมนิยมเช่นในปัจจุบันครับสุขไทยสวรรค์นะครับในส่วนระหว่างกระบวนเสด็จสมเด็จพระบรมกับกระบวนราชการต่างๆที่ได้รับพระราชทานสถาปนาอิสริยยศอิสริยศักดิ์ต่างๆในครั้งแผ่นดินพิยานั้นมีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์ไว้นะครับว่าในลำดับที่มีฐานานุสักลดหลั่นรองลงไปไหมนะครับที่เห็นอยู่นี้คือข้าหลวงและมหาดเล็กข้าราชบริพารในวังสัปทุมตั้งแต่ท่านแรกที่อยู่ทางเบื้องขวาบรมโกศพระองค์นั้นถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้นะคะได้มีประชาชนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเฝ้ารอชมกระบวนแห่พระราชบาลเลี้ยงดูพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติอันประเสริฐยิ่งต่อคนไทยถึงสองพระองค์และตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะได้ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ไปทางกรุงเทพมหานครได้แต่สถานที่ไว้ให้ประชาชนไปร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชบังกะปิวัดบึงทองหลังเขตลาดพร้าววัดลาดปลาเขาเขตบึงกุ่มวัดบางเตยเขตพระโขนงวัดบางนาในเขตคลองเตยวัดท่าทองเขตประเวศวัดกระสุนพระบรมศพหรือพระศพจากที่ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังออกสู่พระเมรุมาตรนั้นถือว่ามีความสำคัญพิเศษคือเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่พระบรมศพนะคะโดยในครั้งนี้การจัดริ้วกระบวนได้จัดทำเรียบร้อยเป็น6ริ้วกระบวนริ้วที่1นั้นเป็นการเชิญพระโกศจากพระที่นั่งบุตรส่วนริ้วที่4นั้นจะเป็นริ้วกระบวนในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระราชสรีรานคืนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังริ้วกระบวนที่5นั้นจะมีในวันที่13เป็นการแห่อัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้สมบูรณ์มีสภาพสวยงามด้วยจากนั้นมาในรัชกาลปัจจุบันกรมศิลปากรได้ดำเนินการซ่อมเพื่อความมั่นคงถาวรและเพื่อสนับสนุนรักษางานประณีตสินของชาติให้ดำรงอยู่ยั่งยืนบูรณะเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2530และในปีและ
ขณะนี้นะคะกระบวนทหารนำได้เลี้ยวเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงแล้วค่ะเมื่อเลี้ยวกระบวนทหารนำเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงโดยเข้าทางถนนตัดกลางท้องสนามหลวงจากบริเวณด้านสันนิกาชมหน้าไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นนะครับประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือในท้องที่อื่นๆที่อยากทราบความเป็นไปเกี่ยวกับพระราชพิธีทางคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรานนท์และสำหรับภาพพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่คนไทยทั่วประเทศจะได้ชมกันนะคะเมื่อมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียมสำหรับประกอบการเมนกลางเมืองใหม่ตั้งแต่การรถไฟแล้วนะครับเมื่อข่าวสารกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีราชธานีที่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยาในตำบลบางกอกแห่งนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งพระราชดำริว่ายังหาได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีไม่ซึ่งพระบรมอัฐิเมื่อ200ปีก่อนนั้นพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชส่งพระราชยานโยงพระบรมอัฐิด้วยพระองค์เองส่วนสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบอนสถานมงคลก็ส่งพระราชยานโปรยเข้าตอกนำมาในกระบวนชั้นผู้ใหญ่ของเรานั้นทรงเป็นสมมุติเทพเมื่อสิ้นพระชนม์ดับสูญไปนั้นจึงเรียกว่าสวรรคตคือการเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ทำเป็นบทบกสำหรับประดิษฐานพระไตรสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแต่ธรรมเนียมนี้ก็ค่อยเลิกไปในที่สุดครับกลับไปอ่านจดหมายเหตุครั้งโบราณนะครับเป็นต้นว่ามีโครงพระนิพนธ์ของเจ้านายครั้งต้นกรุงนะครับคือพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์แล้วแต่จะคิดแต่จะสร้างกันไปเป็นต้นว่าเป็นรูปแรดรูปโครูปหงรูปครุฑและถมบรมราชชนกในปีพุทธศักราช2338นะคะและต่อมาในปีพุทธศักราช2342ได้ใช้พระมหาพิชัยราชรถทรงพระโกรธพระศพสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้ใช้อัญเชิญเฉพาะพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินในงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถวายความเคารพนาถือและหนึ่งรักและจะหยุดเมื่อพระยานพระมหาพิชัยราชรถนะคะถึงอย่างเดินท้องสนามหลวงภาพริ้วกระบวนพระราชเสื้ออันงดงามอย่างนี้ครับเป็นธรรมเนียมของบ้านเมืองไทยเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็พรรณนาถึงราชรถสำหรับพระนำนะครับเมื่อ200ปีมาแล้วมีโครงจดไว้ว่ารถมาหน้ารถนั้นคือสงฆ์ขราชเจ้าพระเจิดทรงผาดพ่ายสมาธินั่งตำรงทำอ่านไปนาที่รถาฝ่ายท้ายฉัดกั้งกระชิงชูวังเวงแตรตรันตรันแตรเซงแซ่ซองสังสนอเพราะบรรเลงนิ่งโลดใจนาฟังดังเพลงสวรรค์ห้อง6
ันเมืองบกมีผลงานประพันธ์ของกวีท่านหนึ่งครับพรรณนาภาพงานพระเมรุหรืองานพระบรมศพแต่ไม่ใช่งานพระเมรุเมื่อครั้ง200ปีก่อนนะครับเป็นพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อราวปีพุทธศักราช2454พรรณนาถึงกระบวนแห่เมื่อประมาณเกือบ100ปีมาแล้วหรือ80กว่าปีมาแล้วนะครับผู้แต่งคือในชิดบุรทัศน์ซึ่งเป็นกวีเอกณอนันต์พระคุณลาเหล่าวิงวิโยกวางกระตันชลีเลยกรานศรีระศกราบอุระวาบวะหวังเอออาจเป็นเปลี่ยวจะตรงใจสละลืมก็เหลือฝืนนับวาระว่างเว้นบ่มีเห็นพระโกรธคืนคงยังเลยยั่งเยือนในเกิดขึ้นซ้ำในคำรบหนึ่งบนแผ่นดินไทยงานพระบรมศพงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันนี้ไม่เฉพาะแต่บริเวณมณฑลพิธีที่ท้องสนามหลวงเท่านั้นครับอีก800กว่าแห่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั่วทั้งประเทศคนไทยจะอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกอย่างเดียวกันภาพนี้คือภาพมุมสูงที่มองเห็นถนนตัดกลางท้องสนามหลวงเห็นพระพรายกที่อยู่นอกรั้วราชวัตรนะครับเลี้ยวกระบวนทหารที่เป็นคู่แห่จากสามเหล่าทัพนั้นเลี้ยวเข้าภายในบริเวณรั้วราชวัตรในขณะที่กองทหารนำทั้ง5กองดุจเขาพระสุเมรุตั้งอยู่ท่ามกลางที่สัตบริพันธ์ล้อมจึงเรียกว่าพระเมรุที่หลังขับย่อลงแม้ไม่มีอะไรล้อมเหลือแต่ยอดแหลมๆก็ควรเรียกว่าพระเมรุแต่สำหรับพระเมรุมาตรคราวนี้นะครับไม่ได้มีแต่เฉพาะอาคารส่วนกลางที่เรียกว่าพระเมรุมาตรเท่านั้นแต่มีอาคารประกอบอยู่โดยรอบซึ่งในช่วงเวลาต่อไปอาจารย์ซึ่งคนไม่เคยเห็นแล้วจะนึกเดาไม่ถูกว่าโตใหญ่เพียงไรเรื่องทั้งแรงคนและเรื่องทั้งพระราชทรัพย์ถ้าทำในเวลานี้ดูก็ไม่เหมาะสมกับการที่เปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไม่เป็นกิจเลือกยืดยาวไปได้สักใดไม่เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงกลับเป็นความเดือดร้อนถ้าเป็นการจบท่านผู้มีพระคุณหรือผู้มีบรรดาศักดิ์อันควรจะได้เกียรติยศฉันก็ไม่อาจจะลดทอนโดยเกรงว่าคนจะไม่เข้าใจว่าเป็นพระพรายกนอกรั้วราชวัตรนั่งคิดเหนือครับเสด็จพระราชดำเนินอยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอัจฉริยธรกิติคุณสำหรับพระอ่านพระพิธรรมนำพระบรมโกศหยุดที่ถนนกลางท้องสนามหลวงเจ้าพนักงานเชิญบันไดเข้าเทียบและเชิญเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาปริณายกเสด็จลงจากราชรถน้อยเพื่อไปประทับคอยอยู่ณที่พักเพื่อรอที่จะประทับบนพระเสลี่ยงกลีบบัว
นำพระยานมาตรสามน้ำขานนำพระบรมโกศเวียนพระบรมมาตรอีกครบหนึ่งครับที่หลังไม้ปักกองบนฟืนนั้นก็แก้ทำเป็นไม้ปักดินทำเป็นม้ายกไปได้ใช้ฟืนกองใต้นั้นจึงเรียกว่ารานม้าต่อมาจะทำเป็นตะเข้เอารานม้าตั้งบนนั้นสอดฟืนตั้งศพเสร็จแต่งหญ้าที่ต่อให้ชักตะเข้ไปเข้าเมนซึ่งปลูกไว้ในทุ่งจึงเรียกว่าชักศพและแต่งหญ้าที่เล็กๆให้โปรยเข้าตอกดอกไม้ไปหน้าตะเข้ที่หลังก็แต่งให้ประณีตขึ้นอีกเช่นกองฟืนก็แต่งปิดเสียให้เห็นเป็นภูเขาเหนือภูเขาก็ทำเป็นรูปสัตว์ที่มีหลังคาบนหลังเป็นที่ตั้งศพท้ายเลยคือผู้แทนญาติเล็กๆซึ่งโปรยเข้าตอกดอกไม้ไปข้างหน้าตะเข้พระอ่านพระพิธรรมนำศพก็คือผู้แทนพระสวดทางร้านท้องสนามหลวงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะทางด้านทิศเหนือจะเป็นศาลาประชาชนนะคะที่จะมาถวายดอกไม้จันทร์นะคะมีโรงมหาศพทางด้านทิศใต้จะเป็นเขตราชวัตรค่ะจะมีอาคารพระเมรุมาตรเป็นอาคารหลักนะคะมีพระที่นั่งทรงธรรมอาคารสูงจะตอนหลังเนี่ยนะครับเดินชิดขวาเลียบข้างพระมหาพิชัยราชรถออกไปตั้งแถวอยู่ในราชวัตรรวมกับเครื่องสูงกระบวนหน้าขณะนี้พระมหาพิชัยราชรถจวนจักรเทียบสนิทแล้วนะครับเมื่อจอดสนิทแล้วหรือหยุดสนิทแล้วเจ้าพนักงานจะเทียบสะพานเกลื่อนมาในหน้าเพื่อ
นี้จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปอย่างพระมหาวิชัยราชรถที่หน้าวัดพระเชตุพนพระเยนมาสำคัญนั้นเรามีมาแต่โบราณ2องค์อย่างนี้นะครับเพื่อใช้ผลัดกันพนักงานเลื่อนเชิญพระบรมโกศจากท้ายเกริ่นมาในหน้าขึ้นประดิษฐานบนพระเยนมาสำคัญผู้สามลาคู่นี้คือผู้สามที่เรียกว่าอัตราวัดนะคะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ทองทองว่ามีความเป็นใหม่อย่างไรบ้างหรือเปล่าคะเสลี่ยง